ประเด็นทุจริตกันต่อนะคะที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ทางทีมงานความจริงเนี่ยได้ตีแผ่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาธรรมาภิบาลในรั้วอุดมศึกษานะคะที่มีความไม่โปร่งใสในหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้อาจารย์และพนักงานของมหาวิทยาลัยถูกปลดและถูกยกเลิกสัญญาจ้างจำนวนมากโดยไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะเราพบด้วยนะคะว่าปัญหาอาจารย์เหล่านี้เป็นผู้ที่ร้องเรียนปัญหาความไม่โปร่งใสที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยรวมถึงฝ่ายบริหารที่ให้ไม่ให้ความยุติธรรมกับอาจารย์กลุ่มนี้แต่พอออกมาร้องเรียนก็ปรากฏว่าถูกกลั่นแกล้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้มีมาตรการคุ้มครองพยานนะคะจนล่าสุดปปช.ก็ออกมาเทคแอคชั่นในเรื่องนี้แล้วค่ะอย่างอาจารย์คนหนึ่งที่ให้ข้อมูลกับทีมล่าความจริงและตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จอมชัยเลิศอมรรัตน์เป็นอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีค่ะอาจารย์ถูกลดชั่วโมงการสอนและมีความเสี่ยงถูกประเมินผลงานให้เลิกสัญญาจ้างอาจารย์จอมชัยให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะเชื่อว่าตนเองน่าจะถูกกลั่นแกล้งเพราะที่ผ่านมาออกมาร้องเรียนเรื่องการถูกปลอมลายเซ็นก่อนที่จะไปร่วมงานสัมมนานอกสถานที่เพื่อทุจริตเงินงบประมาณทั้งๆที่อาจารย์บอกว่าตัวเองก็ไม่ได้ไปร่วมงานสัมมนาเลยค่ะคือก่อนหน้านี้นะคะอาจารย์จอมชัยเคยไปยื่นเรื่องต่อทางปปช.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไปยื่นเรื่องให้ตรวจสอบมาก่อนนะคะแล้วก็ไปขอคุ้มครองพยานแต่ปรากฏว่าไม่ได้รับการคุ้มครองจากปปช.ค่ะต่อมาล่าความจริงก็นำเสนอปัญหาของอาจารย์จอมชัยและรัฐมนตรีศึกษาธิการก็ออกมาเน้นย้ำในเรื่องนี้โดยบอกเลยนะคะว่าสิ่งแรกที่ต้องเร่งดำเนินการคือการคุ้มครองพยานที่ออกมาร้องเรียนปัญหาธรรมาภิบาลทำให้ล่าสุดปปช.ติดต่อไปยังอาจารย์จอมชัยค่ะเพื่อที่จะเข้าโปรแกรมคุ้มครองพยานเรียบร้อยแล้วอาจารย์จอมชัยเปิดใจกับทีมล่าความจริงด้วยนะคะว่าปปช.เข้ามาคุ้มครองสวัสดิภาพการทำงานและก็ขอเอกสารหลักฐานที่โดนกลั่นแกล้งรวมไปถึงสอบปากคำพยานแวดล้อมทั้งหมดด้วยนะคะค่ะขณะที่ทางฝั่งของปปช.ก็ออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้นะคะว่าก่อนหน้านี้ที่ทางปปช.มีมติไม่คุ้มครองพยานเนื่องจากอาจารย์จอมชัยขอให้คุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งตรงนี้ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะว่าปัญหาของอาจารย์จอมชัยที่ร้องเรียนเข้ามาเนี่ยพิจารณาดูแล้วผลกระทบยังไปไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าต่อมาอาจารย์จอมชัยไปยื่นเรื่องให้คุ้มครองสวัสดิภาพการทำงานซึ่งประเด็นนี้ตรงกับที่อ้างว่าถูกกลั่นแกล้งจากทางมหาวิทยาลัยทางปปช.จึงพิจารณาแล้วมีมติให้คุ้มครองพยานค่ะขณะที่ความเคลื่อนไหวของทางมหาวิทยาลัยก็มีรายงานนะคะว่าทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งเป็นต้นสังกัดของอาจารย์จอมชัยได้เสนอเรื่องของอาจารย์เข้าสู่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยหรือว่ากบม.แล้วให้ปลดออกจากการเป็นอาจารย์ทั้งๆที่ตอนนี้ไปเปิดดูสัญญาจ้างยังมีอายุเหลืออีกถึง8ปีเขาให้เหตุผลว่าเพราะอาจารย์ไม่เข้าสอนแต่ผลสรุปเบื้องต้นของกบม.ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่ทางคณะเสนอมาค่ะเดี๋ยวรอดูความคืบหน้าในเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าการที่ปปช.เข้ามาลุยคุ้มครองพยานร้องทุจริตในมหาวิทยาลัยนะคะก็ว่าถือเป็นสัญญาณที่ดีค่ะและล่าความจริงเองก็ยังคงเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในรั้วสถาบันอุดมศึกษาเช่นเดียวกันนะคะ